ตั๊กมยุราสงสารพิงกี้แต่ผิดก็ว่าตามผิดเล่าประสบการณ์ตรงโดนพิษแชร์แม่ชะม้อยตั๊กมยุราสงสารพิงกี้ไม่เหยียบย่ำทับถมแต่ผิดก็ว่าตามผิดเล่าประสบการณ์ตรงโดนพิษแชร์แม่ชะม้อย30ปีก่อนเตือนอย่าปล่อยความโลภครอบงำวันที่29สิงหาคม2565นักแสดงรุ่นใหญ่ตั๊กมยุราเสวตศิลามาร่วมพิธีบวงสรวงละครเจ้าสาวยืนหนึ่งที่แอคสตูดิโอจังหวัดปทุมธานีได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจพิงกี้สาวิกาชัยเดชในไอจีของกวางฟ้ารุ่งเพื่อนสนิทของพิงกี้ว่าถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมน้องอีกฝากบอกว่าพี่ตั๊กเป็นกำลังใจให้น้องและคุณแม่ขอให้สู้คนเราเกิดมาคงไม่มีใครอยากทำผิดนะโดยตั๊กมยุราเผยว่าจริงๆก็สงสารเขานะแต่เรื่องผิดก็คือเรื่องผิดเพียงแต่รู้สึกว่าเขาเป็นน้องเหมือนกันน้องๆที่เล่นละครเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นน้องพอมันเกิดเรื่องเราก็แยกเรื่องที่ว่าเขาไปทำอะไรไว้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจเขาเพราะมันเปลี่ยนทันทีเขาคงจะรับไม่ได้เลยอยากให้กำลังใจถามว่าห่วงไหมก็ห่วงสงสารแล้วก็เห็นใจแต่ถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดมันเกิดเรื่องว่าคนในยุคปัจจุบันมันจะมีเรื่องของความประมาทเรื่องของโลภเรื่องโลภเป็นทุกคนอยากได้ตังแต่อยากจะบอกว่าตอนนี้มีให้เห็นเยอะอยากให้คิดดีๆจะทำอะไรให้คิดดีๆก่อนพออายุมาถึงปูนนี้จะรู้พี่ก็เคยเจอนะแชร์แม่ชะม้อยพอมาถึงปูนนี้จะรู้ว่าอย่าโลภไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนอกจากการทำงานที่เชื่ออย่างนั้นไม่มีใครในโลกนี้อยากทำผิดสมมุติเรารู้แต่เราอยากได้เงินอยากเจริญก้าวหน้าถ้ารู้ว่าต้องติดคุกนะไม่มีใครทำหรอกเพราะอย่างนั้นมันคือประมาทไงก็อย่าประมาทอย่าให้ความโลภมันมาครอบงำในสายตาเราพิงกี้เป็นอย่างไรบ้างเท่าที่เคยร่วมงานกันเชื่อไหมว่าพี่ไม่ได้สนิทกับเขาเลยแต่พี่เป็นคนที่คนในวงการพี่รักทุกคนไม่เคยไม่ชอบใครในวงการเป็นอะไรก็ตามพี่จะรู้สึกเสียใจไปด้วยแล้วเขาจะอยู่อย่างไรแต่เราต้องตัดให้ได้นะไม่ว่าเขาจะทำอะไรผิดก็ต้องว่าไปตามผิดพี่ไม่เคยร่วมงานกับเขาแต่เห็นใจเขาเพราะเขาเป็นน้องในวงการพอน้องกวางฟ้ารุ่งเขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมใครอยากจะฝากไปบอกอะไรเขาพี่คิดว่าเป็นหนึ่งกำลังใจถ้ากวางซึ่งสนิทกับพิงกี้บอกพี่ว่ามันจะมีความตื้นตันขึ้นมาพี่ไม่ชอบการที่จะไปเหยียบย่ำทับถมเพราะถ้าเป็นพี่น้องเราหรือครอบครัวเราถึงเขาไปทำเลวอะไรเราก็อยากที่จะให้อภัยเขาถูกไหมคนที่ไปเล่นแชร์อาจจะไม่ชอบที่พี่พูดแบบนี้แต่พี่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วพี่เคยเล่นแชร์แม่ชะม้อยมาแล้วเมื่อ30กว่าปีก่อนพี่เคยเป็นคนในนั้นรู้ว่ามันเสียใจแล้วพอย้อนกลับไปถ้าจะบอกอะไรใครได้จะเล่นอะไรก็ตามคนเรามีเงินอยู่ 100% ให้กันทุกอย่างไว้กันไว้สำหรับเราป่วยกันไว้สำหรับลงทุนกันไว้สำหรับเสี่ยงได้เสี่ยงไม่ได้อย่าไปเล่นทั้งหมดเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมันจะรับไม่ได้ตอนแชร์แม่ชะม้อยโชคดีที่เราเล่นไปแค่ส่วนหนึ่งเลยไม่ได้เป็นอะไรมากประสบการณ์เราเยอะประสบการณ์เยอะอยู่มาขนาดนี้บอกเลยหุ้นก็เล่นแล้วพี่มีหุ้นเยอะมากเลยนะหุ้นตัวดีๆทั้งนั้นแต่ตอนนี้ต้องนอนรอกินปันผลเพราะทำอะไรไม่ได้แดงทั้งกระดานแต่เราไม่ได้ไปกู้เขามาใครเอามารับความเสี่ยงตรงนี้ได้ถ้าเรารับได้ก็เล่นแต่ถ้ารับไม่ได้ก็อยู่นิ่งๆอย่าไปยุ่งอย่าง Forex 3D มีแวบเข้ามาบ้างไหมไม่มีถึงมีก็ไม่เพราะมันเคยเจอแล้วเมื่อ30ปีก่อนแต่พอได้ยินว่าใครเล่นบ้างแต่ถ้าใครชวนก็ไม่เล่นปฏิเสธทันทีเพราะว่าไม่มีใครให้กำไรสูงขนาดนี้เราทำธุรกิจเกือบตายได้กำไร 25% ก็เก่งแล้วเงินได้มาง่ายไปฝากเตือนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องในวงการหรือคนทั่วไปจะลงทุนอะไรที่เห็นปันผลหรือค่าตอบแทนสูงมันไม่จริงให้เรียนรู้เรื่องของกฎหมายเรื่องของการลงทุนให้เรียนรู้มากๆก่อนจะลงทุนอะไร
อย่าไปลงโดยไม่รู้อะไรด้วยว่าคนในวงการจะมีคนมายืมชื่อเสียงเราไปใช้ต้องดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้น่ากลัวมากพี่ก็เจอแบบนี้เยอะแต่เราก็ต้องฉลาดกว่าเขาอย่าเป็นเครื่องมือให้คนเหล่านี้พี่ก็เคยเจอแต่พี่ไม่ค่อยคบใครนิสัยไม่ดีพอมาอายุปูนนี้แล้วมันมีสูตรของคนในวัยนี้เราเลือกคบคนเราไม่ต้องคบคนเยอะมีเพื่อนน้อยแต่ดีลองทำแล้วมันเวิร์กแสดงว่ามีคนรู้จักมาขอความช่วยเหลือแนวใช้ชื่อเสียงเราเยอะมีแต่ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้เลยเราไม่ได้งบแต่สมมุติเขามาขอแล้วเขาจะโกงจะหลอกเราพี่เสี่ยงได้แค่นี้มีคนมาขอตังก็ให้นะแต่ให้ได้เท่านี้ให้แล้วอย่าเสียดายนะเพราะถือว่าเราให้เขาแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขามาหลอกบางทีก็รู้เขามาขอ 3-4 รอบทำไมลูกไม่ออกจากโรงพยาบาลสักทีเอ๊ะน้องทำไมลูกป่วยนานแต่เราไม่ได้ให้เยอะเราถือว่าเราได้ทำบุญเรื่องของการลงทุนพี่รู้หมดนะแต่ว่าถ้าให้ลงทุนแบบยาว5ปีก็ไม่เอาดีกว่าพี่ขอแค่3ปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งพี่อาจจะไปจากโลกนี้แล้วแล้วหุ้นจะไปอยู่ไหนพี่ก็เสี่ยงในสิ่งที่พี่เสี่ยงได้พิมรี่พายออกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้ทริป 6,000 จะเอมแซวกลับอย่างฮาพิมรี่พายออกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้ทริป 6,000 จะเอมแซวกลับอย่างฮาขอบคุณแฟนคลับเจ้าภาพที่สู้ค่าตัวกลายเป็นแก๊งเพื่อนซีที่มักจะชอบแซวกันสร้างเสียงหัวเราะเฮฮาให้กับผู้ชมสำหรับนักร้องลูกทุ่งสายคอแห้งจนงพนีเพื่อนเน็ตไอดอลเอมวิทวัฒน์หรือเอมตำใจตุ๊ดและแม่ค้าเบอร์ต้นของวงการขายทุกอย่างพิมรี่พายพิมรดาพรที่จู่ๆก็มาสนิทกันหลังจากที่แซวกันผ่านไลฟ์สดขายของโดยเมื่อวันที่27สิงหาคมพิมรี่พายได้โพสต์รูปภาพออกคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกได้ทริปมาพอหอมปากหอมคอพร้อมเขียนแคปชั่นสมุดปราการเมื่อคืนขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกได้ทริปมา 6,000 กว่าบาทดีใจมากขอบคุณทุกท่านนะคะวันที่27สิงหาคม22ทุกอย่างมีครั้งแรกเสมอขอขอบคุณเจ้าของงานที่สู้ค่าตัวขอขอบคุณคนดูที่สู้ค่าเล่าทุกงานนี้จะนงพนีโผล่คอมเมนต์โอ้ยอย่ามึงดูจะเอ็มสิเมื่อคืนได้เท่าไหร่ในขณะที่เอ็มเข้ามาคอมเมนต์กลับแบ่งกูหน่อยดิเหนื่อยกว่ามึงอีก 5,555 ทางด้านพิมรี่พายได้เข้ามาเห็นถึงกับส่งอีโมจิหัวเราะส่งกลับไปขอบคุณไอจีพิมรี่พาย